แนวความคิดตรงนี้คือแบบน่าสนใจมากแต่ทีนี้อาจจะมีคําถามว่าแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐซึ่งเราก็มักจะพูดกันว่ามันมีความเหลื่อมล้ํากับโรงเรียนเอก,กชนห้องเรียนห้องหนึ่งประมาณ40-50คนกับครูหนึ่งคนครูจะมีความสามารถในการไปสังเกตสังกาเด็กนักเรียนทุกคนแล้วก็แยกอย่างที่ท่านท่านประหลัดพูดเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ต้องเป็นเรื่องที่ทำเพราะไม่ใช่การลงทุนค่ะแต่ทํางานตามหน้าที่ ที่เขามีโครงสร้างอยู่แล้วละ่ะหนึ่งเขาบอกว่าคุณครูมีครูผู้สอนครูประจําชั้นในโครงสร้างของสถานศึกษาทุททกแห่งก็ต้องมีมีหัวหน้าแผานาหัวหน้างานแนะแนวมีรองผู้ในการฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักศึกษาค,คือเขาเขาก็แบ่งอย่างชัดเจนแล้วละ่ะเพียงแต่ว่ากลไกที่ทํางานเนี่ยแนวทางการขับเคลื่อนมันไม่เป็นเท่าที่ควรเท่าทางที่ควรคเราก็ไปขันน็อตให้กลไกการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการตามนี้ เราโดยมีเป้าของการศึกษาที่ผ่านมาแล้วจากการศึกษาเนี่ยเรามีหน้าที่จัดสอนแล้วเขาจบได้เกรดไปแต่ตอนนี้มันต้องมีเป้าเพราะฉะนั้นตอนต้นที่ผมพูดว่าทำไมเราต้องมีแผนที่ชีวิตให้กับผู้เรียนเพราะฉะนั้นทันึกษาทุกคนจะต้องวางแผนแผนที่เรียกว่า mind mapping ให้กับผู้เรียน เป็นคนคนไปเป็นคนคนไปเพราะคนมีความแตกต่างเราไม่ได้ตัดเสื้อโหลต้องใช้คําพูดคานี้ซึ่งคนใช้พูดบ่อยนะ,ะว่าตัดเสื้อโหลแล้วไม่ตัดเสื้อโหลทาําไงคือต้องมีไมล์แมปปิ้งให้กับเขาคไมล์ไมล์แมปปิ้งเกิดจากความถนัดก็คือวัดปุปัญญาที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นทิศทางคนก็เกิดมาอย่างชาัดเจนและส่วนประเด็นต่อมาก็คือว่าเราก็ต้องมาดูในภาพรวมด้วยว่า GDP ของแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันค่ะ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาหน้าที่หลักเขาต้องรักษา GDP ของพื้นที่เขาอยู่แล้วล่ะทางการศึกษาล่ะทำอะไรเราก็ดนินการวิจัยจัดความสําคัญของอาชีพที่สําคัญของแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นในภาพรวมของประเทศเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างเชียงใหม่มเราดูจากความรู้สึกเราน่าจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวจากความรู้สึกแต่เรามาดูวัดจาก GDP จากงานวิจัยกลับพบว่า GDP ด้านเกษตรอยู่อันดับที่หนึ่ง การท่องเที่ยวอยู่ดับที่สองเพราะฉะนั้นการลงทุนการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่เราควรจะส่งเสริมเทคนโนโลยีเกษตรส่วนการท่องเที่ยวโรงแรมก็สําคัญเพราะอยู่ที่สองแต่ว่าเม็ดเงินควรจะไปทางไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นการลงทุนทางการศึกษาการพัฒนาในเชิงพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้มีทิศทางในการลงทุนให้สอดคล้องกับพื้นที่อ,อันนี้ผมทำทำการวิจัย,ยใ,หให้ทางกระทรวงนทำทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเรียงลำดับเจ็ดอาชีพที่สำคัญ อย่างนี้แปลว่าหลักสูตรของแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันเลยควรจะแตกต่าง<ะ>แต่พื้นฐาน่นเหมือนกันอ,อเรียนพื้นฐานใช่ไหมคะเ,เหมือนกันแต่ว่าเป้าเป้าเนี่ยควรจะแตกต่างกันช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนไปตามตามหลักสูตรที่ที่จะทำทำเฉพาะก็นะถ้าเรามองภาพเนี่ยก็คือผมมองที่2 0 3 0ค่ะเพราะนั้นเป็นนโยบายที่กระทรวงจะเดินทางไปโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาัาดิการเนี่ยเราก็มองว่า เราจะนำเด็กไทยสู่20 30, 30เพื่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นเรามองว่าในพัฒน์ข้างหน้าจะปรับก,ก็ค่อยปรับวิสักษณะนอย่างเงี้ยปรับตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะเราเริ่มตั้งแต่ประถมวัยเลยในกลุ่มประถมประถมวัยกลุ่มมัธยมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการประชุมในภาพรวมแล้วแล้วก็ได้ดําเนินการขับเคลื่อนผ่านในฟังก์ชันแรกที่ที่ปรับโดยทุกคนไม่รู้ตัวคือ active learning S <S ขณะนี้เราใช้ลักษณะของ a c t i v e learning เพราะนั้นผลของวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกจะเห็นเมื่อเขาอยู่ตอน,ตอ,นอีกสัก5ปีข้างหน้านเนี่ยจะมองเห็นแล้วว่าทิศทางอาชีพจะเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งสําคัญถ้าเขาทําจริงได้ทํางานจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงเนี่ยเขา,ขาจะมองเห็นภาพอนาคตของเขาในการทํางานเพราะฉะนั้นผมจึงมีที่มาว่าคุณต้องเรียนในสิ่งที่ใช่เพราะว่าถ้าคุณเรียนในสิ่งไม่ใช่เนี่ย คุณจะทํางานในสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบนั่นหมายความว่าคุณครูต้องมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการที่จะนอกจากสังเกตแล้วเนี่ยต้องคอยชี้แนะด้วยว่าเออหนูเก่งเรื่องนี้เก่งในออในแนวนี้หนูควรจะไปทางนี้มีทางเลือกให้1 2 3 4 5ใช่ค,คุณครูต้องแบบได้รับการเทรนมาอย่างนั้นด้วยป่ะท่านท่านประหลัดคะคุณครูเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่แล้วในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของคุณครูเนี่ยมีเพียงพอที่จะมาดําเนินการแต่เรามาปรับที่วิธีการ ให้กลไกมันทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดว่ากลไกทั้งทุกส่วนท่านผู้นดยการท่านรองคุณครูครูที่ปรึกษาแล้วแต่เนี่ยถ้ากลไกเขากลับขึ้นเนี่ยไปแนวทางเนี่ยมันจะไปในทางที่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนที่รัฐมนตรีกังวลใจเช่นเ,เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนก็จะก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะคุณครูใส่ใจในการสอนครูก็สอนใช่ไหมฮะคุณครูรองผู้ในยการนิเทศ นิเทศไม่ใช่หมายความฝ่ายจะนิเทศเราพูดในการนิเทศโดยปกติโรงเรียนเขาจะตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วว่านิเทศหัวหน้าแผนกนะต้องเป็นนิเทศเพราะฉะนั้นครูจะมาล่วงละเมิดทางเพศในชั้นเรียนก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ากลไกทํางานนะคุณครูก็เดินนิเทศเ,เด็กที่ติดอยู่ในรถตู้ก็ไม่เกิดขึ้นเดินนิเทศนี่แปลว่าอะไรเดินนิเทศ,เทศคือไปติดตามดูแลการสอนว่าสอนสอนตามแผกนการสอน,นสอไหมคุณครูต้องส่งแผนการสอนทุกครั้งคือในหลักการวิชาชีพครูเนี่ย คุณจะสอนได้เนี่ยคุณต้องขออนุม,มัตแผนการสอนก่อนอม,อม,มีโครงการสอนอย่างชัดเจนมีเกณฑ์การวัดประเมินผลเพราะฉะนั้นสถานศึกษาเนี่ยถ้ากลไกเขาทางานเขาก็จะเอาหัวนหน้าแผานในแต่ละสาขาวิชามาเป็นกรรมการนะแล้วเขาก็จะไปสุ่มเดินตรวจใช่ไหมมีหลายค,คลาสมีหลายห้องก็ไปเดินตรวจเ,เป็นไปตามแผนไหมอ๋อตามวันนี้ควรจะสอนในเรื่องนี้แล้วคุณครูสอนหรืรอเปล่าประเมินผลตามรูปแบบนี้ไหม ขนาดที่กลไกทําดําเนิกนการอย่างเงี้ยปัญหาของครูละมอร่วงละเมิดทางเพศก็จะไม่เกิดขึ้นคุณภาพของผู้เรียนก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องเด็กที่ติดอยู่ในรถตู้ถ้ากระบวนการนขับเคลื่อนเนี่ยเช็คตลอดเวลาวันนี้มาสิบคนลงจากรถตู้สิบคนไหมจบมไม่ต้องไปทําเครื่องมือนวัตกรรมฮะคแค่รับผิดชอบให้กลไกทํางานทุกอย่างก็ ก็จะเป็นตามที่นโยบายของรัฐมนตรีก็คือเรื่อง1เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนสองเรื่องของคุณภาพเรื่องการพัฒนาครูแน่นอนเมื่อคุณภาพผู้เรียนเกิดจะเกิดได้คุณภาพครูก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นวิธีการให้เกิดคุณภาพครูก็ต้องเอาครูมาปรับความคิดแนวคิดคือความรู้พื้นฐานน่ะคุณครูถ้ามีอยู่แล้วล่ะแต่รูปแบบที่เราต้องการให้ครูไปติดตามในแนวทําอย่างไรอันนี้แหละ ที่ต้องใส่ลงไปค่ะ